ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่50ประทุมกับประเทืองวันรุ่งขึ้นหนุ่มเจริญออกเยี่ยมเยียนบรรดาญาติที่ไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันมาถึง4ปีบ้านแรกที่เข้าไปคือบ้านลุงศิลป์ลูกชายคนโตของยายครูสอนให้มะพร้าวกับมังคุดมาอย่างละ2ฉลอมทำให้เขามีของติดไม้ติดมือมาฝากญาติพี่น้องลุงครับปู่หอยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าลุงเคยเห็นมันอีกไหมครับเขาถามถึงหอยโข่งยักษ์ซึ่งเขาเรียกว่าปู่หอยเอ็งพูดถึงอะไรน่ะในศิลป์ไม่เข้าใจวัย70ทำให้เขาหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้ผิดกับมารดาซึ่งแม้วัยใกล้90หากความจำยังดีก็หอยโข่งยักษ์ที่มันเอาปากเดินได้ทั้ง3กิโลนะครับลุงเคยเห็นมันอีกหรือเปล่าไม่เคยลุงพอจะจำได้แล้วเจ้าหอยที่มีความเพียรเป็นเลิศนี่ขนาดเอาปากเดินนะแล้วเองล่ะภาคเพียรเรียนวิชาสำเร็จไหมอย่าให้อายหอยมันล่ะคนเป็นหลวงถือโอกาสสอนหลานไม่อายหรอกครับผมเรียนดนตรีไทยมีความชำนาญพอที่จะเป็นครูสอนเขาได้คุณปู่ของผมให้เครื่องดนตรีมาผมจะยึดอาชีพทางเล่นและสอนดนตรีไทยครับดีอาชีพอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้าเราตั้งใจทำจริงขอเองอย่าไปเหลาะแหละเลวไหลเสียก่อนก็แล้วกันนายศิลป์เตือนไว้ก่อนผมรับรองครับผมอยากรวยแล้วก็อยากมีชื่อเสียงเหมือนคุณปู่ของผมขืนเหลาะแหละเลวไหลก็จะไม่ได้อย่างที่อยากดีแล้วที่เองคิดได้อย่างนี้คนเราเมื่อตั้งความหวังไว้ก็ต้องมีความเพียรพยายามทำให้สมหวังพวกที่ผิดหวังเพราะเขาละความเพียรครับพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรชายหนุ่มแอบอ้างพุทธพจน์หมายให้ขลังแต่กลับถูกผู้เป็นลุงแย้งว่าผิดแล้วที่เองยกมาต้องแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนส่วนบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรนั้นภาษาบาลีท่านว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติต่างหากล่ะหนุ่มเจริญรู้สึกอับอายขายหน้าด้วยว่าเรื่องที่ต้องการให้ขลังกลับมาทำให้เขินเสียทองสักสองช่างก็ยังดีกว่าเสียหน้าคืนอยู่ต่อไปคงต้องอับอายยิ่งกว่านี้ทางที่ดีที่สุดคือบอกลาผมเห็นจะต้องกลับแล้วครับจะไปเยี่ยมป้าเลี่ยมแกหน่อยเขาบอกผู้เป็นลุงส่วนป้าเหรียญขี้เมานั้นเขาไม่คิดจะไปเยี่ยมใช่ว่าจะรังเกียจคนขี้เล่าเมายาแต่ที่ไม่ไปเพราะกลัวแกจะล่วงรู้ความลับที่เขายักยอกทองของแกมาตั้ง32บาทเอาใส่ไถ่แขวนไว้ที่หัวเสาผีบ้านผีเรือนก็ช่วยรักษาอย่างดีเขากลับมายังอยู่ครบทั้งสายสะพายและสร้อยข้อมือจะกลับแล้วหรือยังคุยกันได้ไม่เท่าไรเลยในศิลป์ว่าวันหลังค่อยคุยต่อเถิดครับจากบ้านป้าเลี่ยมผมต้องไปบ้านพี่จำเรียงอีกความจริงเขาจะคุยต่อก็ได้ด้วยว่าไม่รีบร้อนอะไรแต่เมื่อได้เผลอปล่อยไก่ออกมาเสียแล้วก็มีควรที่จะอยู่สู้หน้าดีไม่ดีลุงศิลป์อาจจะดูถูกเอาได้ว่าอุตส่าห์ไปร่ำเรียนถึงบางกอกยังฉลาดสู้คนบ้านนอกไม่ได้ทันทีที่เห็นหน้าชายหนุ่มเจ้าโทนก็วิ่งเข้าใส่จำได้ไม่ลืมว่าเจ้าหนุ่มผู้นี้เคยขว้างหัวมันจนเจ็บปวดรวดร้าวไปหลายราตรีวันเวลาผ่านไปนานแค่ไหนมันก็หาลืมไม่เฮ้ยไอ้โทนจำข้าไม่ได้หรือข้าทิดแกะหลานป้าเลี่ยมไงล่ะชายหนุ่มร้องบอกทางถอยโกรธเมื่อได้จังหวะจึงก้มลงคว้าก้อนกรวดมาถือไว้เจ้าโทนรู้สึกเสียวที่หัวจึงไม่กล้าจู่โจมได้แต่ส่งเสียงเห่ากันโชคอยู่ห่างๆลองเข้ามาสิข้าจะคว้าไอ้หัวแตกเป็นเสียงๆเลยเชียวเขาขู่เจ้าโทนนึกกลัวจึงหยุดเห่าหากยังมองอย่างอาฆาตเองมันแก่แล้วนะไอ้โทนดูสิหูตาก็ฝ้าฟาง
ยังจะมาทำเก่งถ้าไม่เกรงใจป้าเลี่ยมมีหวังเองจับตัวแน่ๆชายหนุ่มถือโอกาสอบรมสั่งสอนเจ้าโทนนายอย่ามาพูดเลยถ้าเกรงใจจริงคงไม่คว้างหัวข้าจนปวดไปหลายวันหรอกถึงยังไงข้าก็ไม่ยกโทษให้นายอย่าเผลอก็แล้วกันเจ้าโทนแอบเถียงในใจเสียงสุนัขเห่าทำให้นางเลี่ยมชะเง้นหน้าต่างออกมาดูครั้นเห็นหลานชายก็ดีใจตะโกนลงมาว่าไอ้หนูไปยังไงมายังไงขึ้นเรือนก่อนสิไอ้โทนมันจะกัดผมนะครับป้าเขาฟ้องมันแก่จนกัดไม่ไหวแล้ว 2-3 ปีมานี่ไม่เห็นมันกัดใครสักทีลองมากัดหลานข้าสิจะได้ตีไม่เลี้ยงเชียวละประโยคหลังนางพูดกับสุนัขที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกเจ้าโทนเห็นคนเข้าข้างกันก็หมดกำลังใจได้แต่คิดแค้นๆว่าเอาเถอะพนมข้าขอเป็นศัตรูกับเองไปตลอดชาติจากนั้นก็เดินหลีเข้าไปใต้ถุนเรือนต่อหน้าเจ้าของมันจำต้องเจียมตัวถึงจะเป็นเพียงสุนัขก็ต้องยึดมั่นในกติกาที่ว่าสุนัขย่อมไม่เนรคุณเจ้าของนางเลี่ยมรับขวัญหลานชายด้วยการทำอาหารหวานคาวให้รับประทานรู้ว่าหลานชอบข้าวเหนียวหน้าประแห้งนางก็ทำให้อย่างสุดฝีมือโดยมีชายหนุ่มช่วยขูดมะพร้าวให้กว่าหนุ่มเจริญจะรับประทานเสร็จก็บ่ายคร้อยถ้าเดินทางไปบ้านพี่สาวก็คงค่ำมืดจึงคิดว่าจะกลับบ้านก่อนวันรุ่งขึ้นจึงค่อยไปเยี่ยมพี่สาวบอกลาผู้เป็นป้าแล้วชายหนุ่มก็ลงจากเรือนกว่าสายตาไปทั่วก็ไม่เห็นเจ้าโทนจึงเดินตรงไปยังประตูรั้วบ้านด้วยความโล่งใจทันทีที่เท้าก้าวพ้นประตูรั้วเจ้าโทนก็กระโจนเข้างับหน้าแข้งมันกัดอย่างแรงจนรู้สึกเจ็บฟันทั้งเจ็บทั้งปวดหากก็ต้องแก้แค้นชายหนุ่มตะโกนเสียงหลงด้วยความตกใจป้าไอ้โทนกัดผมนางเลี่ยมกุลีกุจอมาดูหลานพรางด่าเจ้าโทนเสียงขรมเข้าไหมนางถามพรางก้มดูหน้าแข้งหลานชายกางเกงขายาวสีเปลือกมังคุดที่เขาเพิ่งซื้อมาจากบางกอกขาดเป็นรูเขาเสียดายจนน้ำตาร่วงเจ็บตัวนั้นไม่เท่าไรแต่เจ็บใจสิมากมายนักนางเลี่ยมถลกขากางเกงหลานชายขึ้นก็เห็นรอยเขี้ยวเจ้าโทนนี่ดีนะที่มันแก่แล้วไม่งั้นเนื้อเองได้หลุดออกมาเป็นชิ้นๆไม่แค่ห่อเลือดอย่างนี้หรอกนางเลี่ยมพูดเหมือนเข้าข้างเจ้าโทนถึงเนื้อหลุดผมก็จะไม่โกรธเท่ากางเกงขาดหรอกป้าดูสิเป็นรูเลยผมอุตส่าห์ซื้อมาจากห้างในติงเกนพาหูรัตน์นี่เขาใช้มือปาดน้ำตาเสียดายกางเกงจนต้องร้องไห้ลืมที่ลุงหมันสอนว่าลูกผู้ชายต้องไม่ให้ใครเห็นน้ำตางั้นป้าจะจ่ายค่ากางเกงให้อย่าไปทำไอ้โทนมันเลยนะนึกว่าสงสารมันนี่แสดงว่าเองต้องเคยไปทำอะไรมันไว้ไม่งั้นมันคงไม่อาฆาตถึงปานนี้ผมเคยคว้างหัวมันเมื่อ4ปีก่อนชายหนุ่มสารภาพมันน่าจะลืมไปแล้วมันไม่ลืมหรอกธรรมชาติของหมาถ้าใครดีกับมันมันก็ดีด้วยแต่ถ้าใครร้ายกับมันรับรองว่ามันจำไปตลอดชีวิตกี่เดือนกี่ปีมันก็ไม่ลืมป้าจะใช้ค่ากางเกงให้ผมหรือครับเขาเปลี่ยนเรื่องขืนคุยเรื่องเดิมก็รังแต่จะขาดทุนเท่าไรล่ะนางเลี่ยมถามเสียงอ่อยนึกโกรธตัวเองที่ไม่น่าพลั้งปากออกไปอย่างนั้น2ช่างครับแต่ผมคิดป้าช่างเดียวนึกเสียว่าเป็นคราวเคราะห์ของผมเขาบอกผู้เป็นป้าความจริงเขาซื้อมาในราคา1ช่าง2ช่างผู้หญิงอายุ50ทำท่าคล้ายจะเป็นลมแต่ผมคิดป้าช่างเดียวก็ของห้างนี่ป้าไม่ใช่ของแบกดินเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ข้าก็ไม่เคยเห็นกางเกงอะไรตัวละตั้ง2ช่างถึงช่างเดียวข้าก็ว่าแพงอยู่ดีเองไปซื้อมาได้ยังไงไม่เสียดายเงินหรือแล้วป้าจะให้ผมเท่าไรล่ะครับเอาเถอะผมจะลดให้เอามา10ตำลึงก็พอเขารีบบอกด้วยเห็นถ้าจะไม่ได้เงินนางเลี่ยมเห็นหลานเค็มมาจึงเค็มตอบเกลือมันต้องจิ้มเกลือจึงจะสมกันเอาอย่างนี้นะหลานที่เองกินข้าวปลาอาหารป้าจนอิ่มน้ำสำราญน่ะป้าคิดแค่5ตำลึงส่วนอีก5ตำลึงป้าจะใช้คืนให้ยุติธรรมดีไหมหลานชายได้ฟังก็รู้สึกว่าถูกลบเหลี่ยมเสียเงินเสียทองนั้นไม่ว่าแต่ศักดิ์ศรีจะเสียได้อย่างไรจึงพูดขึ้นว่า
ไม่เป็นไรหรอกครับป้าผมแค่ล้อเล่นเท่านั้นผมไม่คิดจะเอาเงินป้าหรอกตอนผมไปป้าก็ให้ผมแล้วกางเกงนี่ถึงมันจะค่อนข้างแพงผมก็ไม่เสียดายที่บ้านยังมีอีกตั้งหลายตัวพูดจบก็ยกมือไหว้ผู้เป็นป้าอีกครั้งแล้วเดินกลับบ้านนางเลี่ยมมองตามหลานชายพางสายหน้าหลานยายจ่างนี่มันเค็มจริงๆพับผ่าสิหากชายหนุ่มได้ยินก็คงต้องย้อนว่าลูกยายจ่างก็เค็มไม่แพ้กันหรอกรับประทานอาหารมื้อเย็นอิ่มกันแล้วหลานชายจึงพูดขึ้นว่ายายครับพรุ่งนี้เช้าผมจะไปบ้านพี่จำเรียงวันนี้คุยกับป้าเลี่ยมเสียนานก็เลยไปไม่ทันเขาไม่ได้เล่าเรื่องที่ถูกเจ้าโทนกัดว่าที่จริงคนยุติธรรมเช่นเขาก็สรุปได้แล้วว่าเจ้าโทนไม่ผิดตัวเขาต่างหากที่ไปก่อกรรมทำเขียนกับมันก่อนนางจำเรียงคงดีใจที่เองไปเยี่ยมแล้วเองมีอะไรไปฝากหลานล่ะลูกพี่จำเรียงหรือครับใช่แล้วพี่จำเรียงเขามีลูกสาวฝาแฝดคู่หนึ่งชื่อประทุมกับประเทืองนางสาวจำแรงว่ายิ้มอย่างมีเล่ห์ในสวยไหมคงจะสวยเหมือนแม่นะพี่จำเรียงเขาจมูกโด่งตาคมเหมือนแขกน้องสาวยังไม่ได้ครึ่งอดไม่ได้ที่จะพูดแขวะพี่สาวนางสาวจำแรงค้อนประหลับประเหลือกพลางว่าแต่พอถึงรุ่นลูกข้าสวยกว่าก็แล้วกันถึงพี่จำเรียงจะสวยกว่าข้าแต่ข้าก็สวยกว่าประทุมกับประเทืองไม่เชื่อพรุ่งนี้เองคอยดูว่าจะจริงอย่างที่ข้าพูดหรือเปล่าในโลกนี้ยังมีคนสวยน้อยกว่าเองอีกหรือไม่น่าเป็นไปได้นะน้องชายว่าคนสวยน้อยกว่าข้าน่ะหาไม่ยากหรอกแต่ที่สวยมากกว่าข้านั้นหายากซะยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรอีกพี่สาวยั่วเอาละเอาละอย่ามัวมาเถียงกันว่าแต่ว่าถ้าเองรับงานดนตรีจะเอาใครมาร่วมวงด้วยต้องไปจ้างคนอื่นหรือเปล่ายายถามขึ้นคงไม่หรอกครับยายผมคิดว่าจะหัดให้พวกพี่ๆเขาพวกเราก็พอมีพื้นกันบ้างแล้วผมต่อให้อีกนิดหน่อยก็ออกงานได้ไม่อยากให้คนอื่นมาร่วมวงด้วยเดี๋ยวจะมีปัญหาดีคิดรอบคอบอย่างนี้ก็ดีแล้วเล่นกันในหมู่พี่ๆน้องๆถึงปัญหามันเกิดก็ยังพอพูดจาตกลงกันได้แล้วเรื่องรับสอนล่ะเองจะคิดค่าเรียนเดือนละเท่าไรตอนผมเรียนกับครูสอนเขาคิดเดือนละ1ช่างแต่ก็แค่เดือนเดียวสำหรับผมคิดว่าเดือนละ5ตำลึงก็คงพอ5ตำลึงเชียวหรือยายออกตกใจดีแล้วล่ะยายคิดถูกเกินไปเขาก็จะหาว่าของเราไม่ดีแต่ถ้าแพงกว่านี้ก็จะหาคนมาเรียนไม่ได้เป็นครั้งแรกที่นางสาวจำแรงเห็นด้วยกับน้องชายจริงอย่างที่พี่จำแรงเขาว่านั่นแหละครับพี่สาวผมคนนี้เขาฉลาดน้องชายทำดีตอบด้วยการเรียกพี่แทนที่จะเป็นจำแรงเฉยๆเห็นพวกเองรักใคร่ปองดองกันอย่างนี้ยายก็ชื่นใจเวลาตายจะได้นอนตาหลับยายพูดอย่างโล่งอกแต่ข้ายังไม่อยากให้ยายตายผมก็ไม่อยากยายอย่าเพิ่งตายนะครับต้องอยู่ให้ครบ101ปีตามที่ให้สัญญาไว้กับผมนะครับยาย101ไม่ใช่101ยายแย้งครับยายต้องอยู่ให้ได้101ปีนะครับเอาเถอะยายจะทนอยู่ไปจนกว่าจะตายนั่นแหละจะกี่ปีก็แล้วแต่เวรกรรมทำมายายสรุปง่ายๆเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนุ่มเจริญก็ไปตลาดซื้อกระโปรงสำหรับเด็กหญิง3ขวบ2ชุดเพื่อเป็นของฝากหลานสาวคู่แฝดครั้นไปถึงและเห็นหน้าหลานเขาแทบจะร้องไห้ออกมารู้สึกสงสารจับใจเมื่อเห็นคู่แฝดไม่มีดั้งจมูกประทุมประเทืองมาไหว้นะเขาสินี่นะแกละน้องชายของแม่นางจำเรียงบอกลูกสาวเด็กหญิงทั้งสองเดินเข้ามาหาอย่างว่าง่ายยกมือไหว้น้าชายพูดพร้อมกันว่าอาอาดีอาแอะเขารวบตัวหลานสาวเข้ามากอดไว้น้ำตาไหลออกมาจนได้ดูหรือพ่อแม่ก็จมูกโด่งลูกกลับจมูกบี้เวรกรรมตามสนองพี่แล้วละแกละเอ้ย
พี่เกลียดไอ้แหลมด่าว่ามันสารพัดผลที่สุดกรรมนั้นก็มาตกที่ลูกพี่จำเรียงเล่าเสียงเกลือแล้วนายแหลมเข้าไปไหนแล้วครับมันตายไปแล้วเป็นโรคซิฟิลิสตายดูเอาเถอะตัวมันจากไปแล้วก็ยังทิ้งอนุสรณ์ไว้ให้พี่สะเทือนใจดีนะที่พี่พุทธเขาเป็นคนดีไม่เคยว่าให้พี่ต้องช้ำใจเลยต่อไปนี้พี่ไม่ว่าใครแล้วนี่แหละนะโบราณท่านว่าเกลียดขี้ขี้ตามพี่เกลียดคนจมูกบี้ก็ต้องมาได้ลูกจมูกบี้สงสารเองจังประทุมประเทืองเอ้ยประโยคหลังหล่อนพูดกับลูกสาวคู่แฝด